ถ้าคุณไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของเราอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะเปิดซองของนุ่นวรนุชที่ได้จากงานแต่งงานไฮโซกรบีมาติกาเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้ทำเอาสาวบีมาติกาอัฐกรสิริโพถึงกับกั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เมื่อแฟนหนุ่มกรกรกิจจุลางกูลจัดเซอร์ไพรส์สุดอลังการคุกเข่าขอแต่งงานท่ามกลางบรรยากาศสุดแสนหวานและโรแมนติกท่ามกลางเพื่อนๆที่ยืนถือป้ายที่ร่วมมือกันเป็นอย่างดีในครั้งนี้ทั้งนี้ผู้คนต่างเข้ามาแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมากเพราะ8ปีที่รอคอยได้สิ้นสุดลงแล้วและล่าสุดก็ได้เริ่ม งามยามดีเมื่อสาวบีมาติกานั้นได้ควงไฮโซกรเข้าพิธีมั่นสุดชื่นมื่นท่ามกลางบรรยากาศที่แสนจะอบอุ่นของครอบครัวทั้งสองฝ่ายทั้งนี้พิธีมงคลสมรสจะมีขึ้นในวันที่14ธันวาคมโดยก่อนหน้านั้นสาวบีได้ออกมาเผยภาพการ์ดงานแต่งงานให้เห็นกันแบบชัดๆบน Instagram ส่วนตัวโดยเป็นการ์ดแบบเรียบหรูด้านหน้ามีอักษรย่อชื่อจริงของทั้งคู่ภายในการ์ดมีรูปเจ้าบ่าวเจ้าสาวและบรรยากาศสุดโรแมนติกอีกด้วยและในงานสำคัญอย่างนี้อีกคนที่ไม่พูดถึงก็คงไม่ได้นั่นก็คือเพื่อนเจ้าสาวสุดสวยอย่างสาวนุ่นวรนุชที่ได้ซองมาจากงานแต่งงานของไฮโซกรกับสาวบีมาติกาซึ่งงานนี้บอกได้เลยว่าสาวนุ่นนั้นได้ซองมาเยอะมากและถึงแม้สาวนุ่นนั้นจะไม่ได้เปิดซองให้ดูว่าเท่าไหร่แต่งานแต่งงานของไฮโซกรทายาทแสนล้านทั้งทีย่อมไม่ธรรมดาแน่นอนถึงขนาดที่ชาวเน็ตนั้นต่างเข้ามาแซวว่าตั้งตัวได้เลยทีเดียวค่ะ